็เปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่าดัชนีนะคะยังมีแรงส่งทางบวกให้ปรับขึ้นได้ต่อนะคะจากวันศุกร์ก็เมื่อวันศุกร์ดูเหมือนจะปรับขึ้นมามากนะคะแต่หากดูในเชิงกราฟก็จะเห็นว่าเป็นเพียงการรีบาวด์หลังจากราคาลงแตะแนวรับ EMA 10วันนะคะแล้วก็ยังขาดปัจจัยสนับสนุนในด้านมูลค่าการซื้อขายยังเบาบางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงแนวต้านหลักสำหรับรอบนี้นะคะที่ 1,220 จุดนะคะก็ถือว่าเหลืออัพไซด์อีกไม่มากแล้วนะคะแนะนำว่าถ้าขึ้นไปถึง 1,220 หรืออาจจะขยับขึ้นไปได้เล็กน้อยนะคะประมาณ 1,227 เนี่ยน่าจะมองทำกำไรออกมาเป็นตามลำดับมากกว่านะคะส่วนแนวรับนะคะจะอยู่ที่ 1,200 กับ 1,186 ค่ะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว K-Bank นะคะถ้าเราตีกรอบอัพเทรนด์ขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าราคาโลของเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะแตะตรงกรอบแนวรับตามเทรนด์ไลน์พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเครื่องมือนะคะที่เริ่มปรับตัวขึ้นนะคะในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบนขึ้นต่อไปนะคะก็ประมาณ170บาทแนวรับจะอยู่ที่163นะคะคัทลอสที่161ค่ะถัดมาเป็นตัวสีไทยนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไหลลงแตะแนวรับ EMA 25วันนะคะแล้วก็ถ้าดูในกราฟไป60นาทีเนี่ยจะมีลักษณะของการสร้างฐานได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นโอเวอร์โซลกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้ตัว MACD นะคะก็เริ่มปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสีไทยก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 15.70 นะคะต้านแรก17แล้วก็ถัดไป18บาทนะคะคัทลอสจะอยู่ที่ 15.50 ค่ะถัดมาเป็นตัวแจ๊สนะคะเมื่อวันศุกร์จะเห็นว่าแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็มีแรงเหวี่ยงในช่วงท้ายตลาดส่งให้เครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อ MACD ก็ปรับขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีแนวต้านตามเทรนด์ไลน์ประมาณ 3.40 ถึง 3.44 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 3.20 แล้วก็คัทลอสที่ 3.14 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวล็อกสเล่นะคะตัวนี้ก็มีแรงเหวี่ยงตามกราฟไลน์60นาทีนะคะดูแล้วมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทุกตัวนะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยอยู่เหนือ EMA ทุกเส้นนะคะก็คิดว่าแนวโน้มจะขึ้นต่อได้แนวรับอยู่ที่ 3.68 นะคะต้าน 3.80 แล้วก็คัทลอสที่ 3.64 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ